ในชีวิตของคุณรักใครหรือรักอะไรบ้างครับอาจจะเป็นหมาแมวอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นการงานของคุณแต่มีความรักหนึ่งที่เป็นความรักที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วเราจำเป็นจะต้องรักจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับ CGN Thaiสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในรายการ Living Life ครับผมกับผมอาจารย์ไลฟ์ครับวาระมีชูทนศิทธิพิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับวันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันกับพระวจนะคำสุภาษิตบทที่19ข้อที่1ถึง17ครับสุภาษิตบทที่19ข้อ1ถึง17คนยากจนผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ดีกว่าคนผู้ตลบตะแลงซึ่งเป็นคนโง่ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาดความโง่ของคนทำลายทางของเขาเองและใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระยาเวทรัพย์สมบัติทำให้มีเพื่อนมากมายแต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนตีจากพยานเท็จจะถูกลงโทษและคนพูดบทจะหนีไม่พ้นคนมากมายประจบเจ้านายและทุกคนก็เป็นมิตรกับผู้ให้ของกำนันพี่น้องทั้งหมดของคนยากจนก็ยังเกลียดเขาแล้วเพื่อนจะยิ่งหนีห่างจากเขาสักเท่าไรแม้เขาตามไปวิงวอนแต่พวกเขาก็หายหน้ากันไปหมดคนที่ได้ปัญญาก็รักตนเองคนที่รักษาความเข้าใจไว้จะเจริญรุ่งเรืองพยานเท็จจะถูกลงโทษและคนพูดบทจะพินาศที่คนโง่จะกินอยู่อย่างหรูหราก็ไม่เหมาะอยู่แล้วที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีกความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้าและการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาพระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนหญ้าบุตรโง่เขลาเป็นความหายนะแก่บิดาและภรรยาขี้ทะเลาะก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุดบ้านกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาเวความเกียจคร้านทำให้หลับสนิทและคนขี้เกียจจะต้องหิวคนที่รักษาพระบัญญัติย่อมรักษาชีวิตของตนคนที่ดูหมิ่นทางแห่งพระบัญญัติก็จะตายคนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาเวทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทําของเขาพี่น้องครับพระคำสุภาษิตบทที่19ข้อที่1ถึง17เป็นพระวจนะคำที่ค่อนข้างยาวเพราะว่านั่นก็คือทั้งบทในบทที่19นั้นแต่ว่าจะมีข้อหนึ่งครับที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาและเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อพระคำที่โดดออกมาเลยนะครับจากพระวจนะคำทั้งหมดคือข้อพระวจนะคำที่บอกว่าคนใดที่ได้ปัญญาก็รักตนเองเรากำลังอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะทำให้เรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นต้องนี่ครับเซลฟี่ใช่ไหมฮะเซลฟี่ตัวเองต้องหล่อใส่เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ต่างๆทำให้เราดูดีเพราะเราอยากจะพรีเซนต์ให้คนอื่นรักในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอลึกๆข้างในเราทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นได้รวยพอเหมือนคนอื่นไม่ได้เก่งเหมือนกับคนอื่นหรือเราอาจจะไม่หล่อหรือหน้าตาเราอาจจะไม่ดีทุกครั้งที่คุณเปิดพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทุกครั้งที่คุณกำลังสโครลแล้วก็สวิปแล้วก็ดูนิวส์ฟีดหรือว่าตอรี่ของเพื่อนๆของเรามันเกิดบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของเราครับคือการที่เรานั้นน้อยเนื้อต่ำใจดูถูกตัวเองเพราะว่าคนอื่นนั้นมีชีวิตที่ดีกว่าเราแล้วมันเป็นความรู้สึกผมขอบอกนะครับเป็นความรู้สึกที่อยู่เขาเรียกว่าในจิตใต้สำนึกมันไม่ออกมาโลดเล่นให้เราเห็นเราก็ยังถ่ายเซลฟี่เราก็ยังยิ้มเราก็ยังพยายามถ่ายรูปอาหารต่างๆให้เราดูดีแต่ในความเป็นจริงครับมันมีความเศร้าบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะเรานั้นดีไม่พอสวยไม่พอหล่อไม่พอเก่งไม่พอรวยไม่พอพระวจนะคำของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเขียนหลายพันปีก่อนนะครับแต่ใช้หลักการของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรากษัตริย์โซโลมอนเขียนบอกว่าคนที่ได้ปัญญาคนนั้นจะรักตัวเองในบทเฝ้าเดี่ยวในพระคัมภีร์เราอาจจะเข้าใจว่าการรักตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าอะไรนะครับเวลาที่พระเยซูเรียกสาวกให้เราทำไมครับเอาชนะตัวเองใช่ไหมให้เราตายต่อตัวเองใช่ไหมให้เราทิ้งตัวเก่าของเราใช่ไหมโอ้มันเหมือนกับว่า
หลายครั้งในฝ่ายจิตวิญญาณเราไม่ควรจะรักตัวเองมากขนาดนั้นแต่แปลกนะครับเวลาที่พระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ในมาระโกบทที่12ข้อที่31บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนอะไรนะครับอ๋อเหมือนรักตัวเองพระเยซูกำลังพูดว่าอะไรจริงๆครับในความเป็นจริงคือพระองค์อยากจะบอกกับเราว่าพระองค์นั้นรักเรามากขนาดไหนเวลาที่พระองค์มองมาที่ชีวิตของเราแม้ว่าจะบาปแม้ว่าจะอ่อนแอแม้ว่าจะพิการทางฝ่ายจิตวิญญาณแม้ว่าจะมีความปมด้อยต่างๆแม้ว่าจะมองตัวเองเป็นคนที่แย่ขนาดไหนแต่สายตาของพระองค์ขณะที่พระองค์มองลงมาที่เราพระองค์รักเราแล้วเวลาที่พระเยซูบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นพระเยซูกำลังบอกว่าอะไรรู้ไหมครับอยากจะให้ตัวของเราเนี่ยแหละมองตัวของเราเองเหมือนอย่างที่พระองค์มองเราให้ผมพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์อยากจะให้คุณส่องกระจกดูตัวคุณแล้วเห็นอย่างที่พระเยซูเห็นคุณอาจจะเห็นตัวคุณตอนนี้คือเป็นคนที่คริสเตียนที่อาจจะงอกงอยต่ำตะแก๊กคุณอาจจะมองเห็นตัวเองอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าคุณอาจจะเห็นตัวคุณเองไม่ค่อยมีค่าอะไรแล้วพระเจ้าคงไม่ได้สนใจฟังคำอธิษฐานอะไรของคุณคุณอาจจะมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระองค์มากนั่นในความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พระองค์อยากจะให้คุณเห็นตัวคุณผ่านสายตาของพระองค์พระองค์จึงบอกว่ารักเพื่อนบ้านนะให้เหมือนกับที่เรารักเจ้าคือรักตัวเองอย่างนั้นความรักตัวเองแน่นอนมันเป็นธรรมชาติครับแต่พระเจ้าอยากจะให้เรารักตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติพระองค์อยากจะให้เราไม่ใช่เห็นแก่ตัวเองไม่ใช่ selfish แต่พระองค์อยากจะให้เรานั้นได้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์เราเป็นคนที่พระองค์นั้นยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพื่อเราและถ้าเกิดจะมีคนในโลกเพียงแค่คนเดียวคือคุณพระองค์ก็ยังจะทำคุณคิดดูสิว่าคุณมีค่ามากสักขนาดไหนในเช้าวันนี้ขนาดที่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสื่อต่างๆที่บอกว่าเราไม่พอแต่พระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้กำลังบอกว่าคุณเพียงพอสำหรับพระองค์พี่น้องครับขนาดที่เราเป็นคนบาปพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขนาดที่คุณเป็นคนอย่างเงี้ยขนาดที่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยพระเจ้ายังรักและสิ้นพระชนเพื่อเราและเหตุใดเราจึงไม่ควรจะรักตัวเองอาจจะมีใครที่ฟังอยู่ในเช้าวันนี้ที่รู้สึกซึมเศร้าอาจจะมีใครสักคนที่มองตัวเองแล้วไม่อยากจะมองตาตัวเองในกระจกอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าถูกคุณพ่อคุณแม่หรือถูกหัวหน้าด่ามาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันไร้ค่าจริงๆหรืออาจจะมีบางคนที่เคยถูกทำร้ายมาครับคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยถูกเขาเรียกว่าทำร้ายไม่ว่าจะโดยวาจาร่างกายหรือบางคนที่นั่งฟังอยู่ในเช้าวันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงเวลาของที่มันดำดิ่งจริงๆและคิดว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปอาจจะไม่มีค่าพอผมอยากจะหนุนใจครับรักตัวเองเหมือนที่พระเจ้ารักคุณพระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อคุณคุณเป็นคนที่มีค่าและในเช้าวันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครเลยที่จะเห็นค่าของคุณติดต่อเข้ามาที่ CGN นะครับอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกคุณว่าคุณมีค่าจริงๆเพราะคุณเป็นคนที่พระเจ้าทรงให้คุณค่าในตัวของคุณเองด้วยในเช้าวันนี้รักตัวเองครับคนที่มีปัญญาจะสามารถทำอย่างนั้นได้ขอในเช้าวันนี้คำอธิษฐานของผมที่จะมีต่อคุณนั้นเป็นคำอธิษฐานที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพระองค์ถึงรักข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เข้าใจเพราะว่าข้าพระองค์ก็ทำผิดพลาดหลายอย่างและเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเก่งมากพอหรือทำอะไรได้แล้วโลกนี้หลายครั้งก็ไม่เห็นค่าของข้าพระองค์แต่พระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้พระองค์สอนให้ข้าพระองค์ที่จะเห็นคุณค่าในตัวข้าพระองค์เองเพราะพระองค์รักข้าพระองค์ก่อนข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับทุกชีวิตที่ฟังอยู่ถ้ามีคนไหนที่รู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีค่าขอความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสวมทับชีวิตของเขาและเมื่อเขามองกระจกที่เขาจะเห็นตัวเขาเองและชีวิตของเขาผ่านสายตาของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงกอดเขาไว้ขอพระองค์ทรงอบอุ้มเขาไว้ในความรักของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานและฝากชีวิตเขาและชีวิตข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้านะครับพระวจนะคำของพระเจ้าก็เป็นคาเฟอีนในชีวิตของคุณ CGN ไทยนะครับเป็นคาเฟอีนฝ่ายจิตวิญญาณนำพระวจนะคำนำบทเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนผ่านคำอธิษฐานและการถวายนะครับมาที่ CGN ไทยขอพระเจ้าอวยพรครับ